ที่ชลบุรีครับปรากฏว่ามีหนุ่มคนหนึ่งขับรถเก๋งไปจอดข้างๆตึกเก่าอายุ55ปีในช่วงที่ฝนตกดักลมแรงปรากฏว่าผนังกำแพงเนี่ยพังลงมาทับรถเจ้าของเนี่ยรอดตายปาฏิหาริย์เลยครับเนี่ยครับโอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำที่ตำบลบางทรายอำเภอเมืองชลบุรีช่วงนั้นฝนตกหนักครับผนังกำแพงมันก็ร่วงลงมาทับรถคันสีขาวแบบนี้ครับคือตึกนี้เป็นตึกเก่าสูง3ชั้นถล่มลงมาทับรถเก๋งที่จอดอยู่จงพังยับเยินสังเกตดีๆก็คือเจ้าของเนี่ยเดินออกมาแล้วแต่ว่ากำแพงมันถล่มลงมาก่อนเพราะดีนะที่เขารอดตายแบบปาฏิหาริย์ครับทีมข่าวก็ไปพูดคุยกับคุณอนุชาสังเสียงสูงเจ้าของรถเก๋งบอกว่าปกติไม่เคยเอารถมาจอดตรงนี้นะแต่วันเกิดเหตุขับมาจอดไว้เพื่อจะแยกแบตเตอรี่ออกจากบ้านมาใส่แต่ดันลืมประแจไขน็อตก็เดินไปเอาพอดีหันหลังไปไม่กี่ก้าวกำแพงก็ถล่มลงมาใส่รถเฮ้ยบุบบิดมากเลยฮะที่สำคัญเขาต้องรับผิดชอบค่าซ่อมเองทั้งหมดเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเกิดสักประมาณ3ทุ่มกว่าๆแต่ประกันรถ เพิ่งจะหมดความคุ้มครองไปเมื่อช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับไม่ควรจอดรถใกล้อาคารเก่าหรือที่มีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงครับพอวิ่งออกมาไม่ถึง2ก้าวถล่มลงมาเลยอ่ะเดี๋ยวพี่แป๊บเดียวไม่ถึง1วิถ้าดูจากกล้องวงจรปิดนะฮะถ้าพี่อยู่หน้าฝาปองรถนี่โดนแน่ๆโดนคือเละแน่ๆเลยประกันหมด 4:30 มันถล่มตอน 3:27 นาทีแต่มันเป็นบทเรียนของผมมากกว่ากับคนที่ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องประกันเอออันนี้ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปเนาะครับล่าสุดครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าทรายก็นำเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งกันพื้นที่เพราะเกรงว่าจะมีเศษอิฐเศษปูนร่วงลงมาอีกเบื้องต้นบอกว่าอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นของกรมศาสนาอายุ55ปีอะครับตอนเกิดฝนตกดักแล้วก็มีลมแรงคาดจะเป็นเพราะว่าน้ำไปขังจนทำให้ผนังด้านบนเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวก็เลยพังร่วงลงมาหลังจากนี้โยธาธิการของชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปตรวจสอบซ่อมแซมหรือถ้าดูแล้วไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องทุบทิ้งนะนี่นะครับอ้าวไม่เป็นไรนะต้องเสียตังค์ซ่อมรถอะนะคะแต่เอาเป็นว่าแค่นี้ก็โชคดีมากๆแล้วล่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้